เรื่องดังต่อไปนี้ค่ะตั้งชื่อเรื่องว่าไม่ทนใครไม่ทนปูพื้นกันนิดหนึ่งปูพื้นกันนิดหนึ่งทำไมไม่ทนใครไม่ทนคนที่ไม่ทนเป็นสารวัตร EOD ค่ะตำรวจภูธรภาคเก้าค่ะตำรวจภูธรภาคเก้าสารวัตร EOD นี่จะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากนะใช่ค่ะก็กู้ระเบิดสำคัญเลย EOD เนี่ยเวลาเกิดเหตุตรงไหนอย่างไรนี่หน่วยแรกที่จะต้องเข้าไปหน่วยลาดตระเวนอาจจะตายเป็นคนแรกแต่คนที่2มีสิทธิ์ตายหน่วยกู้ระเบิดเนี่ยแหละคือ EOD ที่เข้าไปก็คือ EOD เนี่ยแหละถ้าถอดสลักหรืออะไรไม่ดีนะก็มีโอกาสเสี่ยงสูงเกิดอะไรขึ้นในหน่วยนี้สารวัตร EOD ภาค9ที่ไม่ทนชื่อพันตำรวจโทไพบูลย์ภูลมะนีค่ะสารวัตรไพบูลย์สารวัตร EOD ภาค9เนี่ยอยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา18ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2548อ่ะหลังเหตุการณ์ใช่เหตุการณ์คือเซ่เราจำได้ผ่านมาจนถึงบัดนี้18ปีเขาเป็นนายตำรวจที่อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ปี48ขึ้นสารวัตรที่นั่นค่ะขึ้นสารวัตรที่นั่นถ้านับถึงวันนี้ถ้านับถึงวันนี้นะเป็นสารวัตร11ปีใช่ได้เป็นสารวัตรปี2555อยู่ชายแดนภาคใต้18ปีค่ะยาวนานมากเป็นสารวัตร EOD มา11ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยู่มาอยู่นานขนาดนี้วันดีคืนดีอารมณ์นี้ไม่ทนแล้วล่ะใช่ถูกข้ามหัวเรื่องนะเรื่องของเรื่องปีนี้ค่ะตำแหน่งรองผู้กำกับว่างเยอะตำรวจภูธรภาค9ค่ะว่างรวมทั้งสิ้น56ตำแหน่งเยอะนะโดยหลักการนะยึดหลักอาวุโส1ใน3ก็คือ 33% ค่ะยึดหลักอาวุโสก็เรียงตามระดับอาวุโสถ้าอยู่นานยังไงก็มีโอกาสได้ขึ้นสิมันก็ควรจะใช่ไหมล่ะควรจะถ้าในหลักรายการของสารวัตรไพบูลย์แสบเกิดอะไรขึ้นรองผู้กำกับผู้ตำรวจภาค9ว่าง56ค่ะยึดหลักอาวุโส1ใน3 33% 18คนต้องได้เท่ากับ18คนหมายความว่าอันดับ1ถึง18มันต้องได้สิต้องได้สิ1เรียงมาเลยนะดูอาวุโสนะ 33% ก็ต้องได้แน่นอนแต่มีเรื่องตลกเขาตัดยอดให้ผู้อาวุโสเพียงแค่16ตำแหน่งจากที่ควรจะได้18อ่ะตัดไป2ไม่ว่ากันเหลือ16เหลือ16โดยก็มีลุ้นอันดับ1ถึง16มันก็ควรจะได้ใช่ไหมก็ต้องเรียงตามลำดับสิจะไปข้ามไปเว้นมันก็น่าเกลียดเอากันตรงๆสารวัตรไพบูลย์ภูลมะนีอาวุโสอันดับ12อย่างไรก็ต้องได้ใช่ไหมถ้า1ถึง16ไม่ได้18นะ1ถึง16ยังไงก็ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องตลกปรากฏว่าไอ้ที่ได้ขยับจากสารวัตรขึ้นรองผู้กำกับครั้งนี้นะค่ะอาวุโสอันดับ1ถึง11 1ถึง11ได้แล้วก็ข้าม12แล้ว12ข้ามทำไมอ่ะข้าม12ไป13เลยเหรอไปอีกทีก็คือ13ถึง17แล้ว12ทำไมเว้นไว้ทำไมคะอาวุโสได้เว้นทำไมเว้นทำไมในสังคมตำรวจชายแดนภาคใต้ในสังคมตำรวจ EOD เขาก็วิจารณ์กันแซ่ดเลยก็ต้องบอกนะสารวัตรไพบูลย์เนี่ยผลงานเยอะนะลูกน้องรักด้วยใช่พอเจอแบบนี้ช้ำนะเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่ทนในจังหวะนี้นี่เองในโซเชียลมีเดียของตำรวจ EOD ก็เริ่มที่จะมีการปล่อยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรไพบูลย์หมายถึงผลงานที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ไปดูสักนิดสิครับไปดูกันนิดสารวัตรไพบูลย์คนนี้นี่เองสารวัตรไพบูลย์สารวัตรEOD นะคะตำรวจภูธรภาค9ด้วยความเคารพหลังจากที่คำสั่งแต่งตั้งย้ายมันปรากฏค่ะสังคมตำรวจถามกันเยอะข้ามอาวุโสอันดับ12ทำไมข้ามไป1ตำแหน่งด้วยนะไป11แล้วก็13ไป17ตลกเนาะก็ไม่ทราบสิครับไม่ทราบสิครับจากนาทีนั้นในโซเชียลมีเดียในสังคมตำรวจโดยเฉพาะ EOD เขาก็เริ่มที่จะแชร์ภาพผลงานขณะปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรไพบูลย์ไปดูภาพที่2ครับโอ้ยนี่ทำงานจริงเหมือนเป็นการรีเพลย์ภาพเก่าๆขณะปฏิบัติหน้าที่สิ่งเป็นสิ่งตายของสารวัตรไพบูลย์ให้นายได้เห็นเป็นการเตือนความจำนายนายคนคนนี้จำได้ไหมจำคนคนนี้ได้ไหมเขาทำอะไรอันดับ12ข้ามได้อย่างไรมันตลกนะมันควรจะได้ขึ้นรองผู้กำกับ18ตำแหน่งหมายถึงผู้อาวุโสใช่อ่ะหรือ16ก็ยังอยู่ในโผล่อ่ะยอดเหลือ16อ่ะไม่ว่ากัน16ก็16ตัดไปให้ใครไม่ทราบปรากฏว่าอันดับ1ถึง11อาวุโสได้
แล้วก็ข้าม12ที่13ถึง17อาวุโสได้แต่อาวุโสอันดับ12เว้นวรรคไม่ได้เว้นวรรคแปลกดีอ่ะไปดูภาพที่3ค่ะในสังคม LD เขาก็โพสต์ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ของสารวัตรไพบูลย์เพื่อเตือนความจำเพื่อเป็นเมมโมที่ทำไปถึงนายนะไปดูภาพที่4ครับไปดูภาพที่5ครับโอ้นี่คือทำงานจริงๆอ่ะพูดตรงๆก็อยู่ณที่เกิดเหตุ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไอ้ที่ตลกมากไปกว่านั้นคือครั้งหนึ่งสารวัตรไพบูลย์ได้รับรางวัลตำรวจดีเด่นค่ะได้รับปีเดียวกันกับบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบ.ตร.ดังนั้นจึงเกิดการถ่ายภาพคู่ไว้เป็นที่ระทึกนี่รับรางวัลนะซ้ายมือบนจอก็คือสารวัตรไพบูลย์ค่ะขวามือก็คือบิ๊กต่อรองจากวันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนตอแหลสารวัตรไพบูลย์อาวุโสอันดับ12ยังเป็นสารวัตรค่ะก็ยังเป็นสารวัตรต่อไปค่ะขณะที่บิ๊กต่อวันนี้รองผบ.ตร.ปลายปีนี้แคนดิเดตผบ.ตร.ชัดเจนแล้วล่ะปลายปีนี้ขึ้นผบ.ตร.ใช่ต่างกันเนาะได้ตำรวจดีเด่นเหมือนกันเนาะสิ่งที่ตามมาก็คืออาการไม่ทนวันนี้สารวัตรไพบูลย์จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภาคเก้าจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาใช่เขาบอกก่อนหน้านี้ร้องขอความเป็นธรรมที่ตำรวจภูธรภาคเก้ามาแล้วก็ไม่เป็นผลเงียบไร้สัญญาณตอบรับก็เลยต้องลุกต่อค่ะให้ศาลปกครองให้คำคุ้มครองคำสั่งนี้ออกมาเดี๋ยวรอดูแล้วกัน